สวัสดีครับคลิปแชร์สินค้าไอเดียนะครับขายดีส่งออกขายอเมริกาผ่าน Amazon นะครับผมโอ๊ตออนไลน์กลับมาอีกแล้วนะครับอ่ะแต่ขอขายของนิดนึงนะครับ oatonline.com เว็บไซต์ที่สอนขายของนะครับขายบน Amazon สร้างแบรนด์ลงทุนต่ำเริ่มต้นหลักร้อยได้นะครับหากเพื่อนๆสนใจเรียนกับเราเรียนแบบจับมือทำดูแลตลอดชีพจิตอะไรถามได้ตลอดแถมการันตีคืนเงินสูงสุดถึง 70% ของค่าคอร์สบุกเครื่องมือด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อได้ที่เบอร์เลยนี่ฮะมุมซ้ายล่างครับ0661599399นะครับหรือจะสแกน QR Code มาคุยกับเราทาง LINE ก็ได้หรือจะไปกดเพื่อนๆที่หน้าเว็บไซต์นะครับคุยกับเราทาง LINE ก็ได้ดูสัมภาษณ์เพื่อนๆก่อนได้เลยนะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยเช้าวันนี้นะครับผมก็เข้ามาในโปรแกรม Jungle Scout นะครับที่เขาเคลมเลยว่า You are all in one platform for selling on Amazon และเขาเป็นพาร์ทเนอร์นะครับกับ Amazon พาร์ทเนอร์คืออะไรเขาไปซื้อข้อมูล Amazon มานะครับข้อมูลว่า database ของสินค้าเลยว่าอะไรบ้างที่ขายดีบน Amazon นะครับแล้วบอกเลยว่า pricing นะฮะตัวนี้ถ้าเกิดเพื่อนๆไปซื้อเองนะครับผมการันตีเลยว่าค่าคอร์สเราบวกเครื่องมือนะครับถูกกว่าคุณไปซื้อเองเป็น10เท่านะครับอ่ะเข้าเรื่องกันเลยนะครับผมก็เข้ามาใน setting นะครับของJungle Scout ครับเมนูแรกเลยอันนี้ก็คือเพื่อนๆที่โรงเรียนกับผมแล้วก็ดูทวนวิธีการหาของได้เลยนะครับ product database นะครับแล้วก็เข้ามาเลือกหมวดหมู่วันเช้าวันนี้ผมเลือก home kitchen แล้วก็ kitchen dining นะครับจะเป็นสินค้าที่เป็นซื้อกินซื้อใช้เขาใช้กันอยู่แล้วนะครับตามข้างบนไปนะฮะเป็น standard เป็น seller type Amazon FBA FBM นะครับประเด็นอยู่ตรงนี้ล่าสุดเนี่ยผมเราได้คุยนะครับกับเพื่อนคนไทยนะครับคุณบ๊อบบี้นะฮะนี่คุณบ๊อบบี้นะครับนี่คุณบ๊อบบี้นี่ก็นัดคุยกับผมนะฮะประมาณนี่คือคุณบ๊อบบี้นี่อยู่แคลิฟอร์เนียนะครับอยู่แคลิฟอร์เนียนัดเรียนกันประมาณ 6:00-7:00 เช้าโอ้โหนรกแตกมากวันแรก 6:00 เช้านี่ผมตื่นสายมา20นาทีนะฮะแล้วก็วันที่2นัด 7:00 ก็ตรงเวลากันคุยกันนี่ก็คือสอนผ่านทาง Skype นะครับแถมนี่คลิปวิดีโอที่เราคุยกันเนี่ยนะครับสามารถที่จะเก็บนะครับเก็บเป็นไฟล์ได้ดาวน์โหลดเก็บไว้ได้ด้วยนะครับเพื่อนๆคนไหนนะถ้าอยู่ไกลนะครับสนใจเรียนกับโอ๊ตออนไลน์นี่สามารถดูผ่าน Skype ได้นะครับแต่ประเด็นที่สำคัญคุณบ๊อบบี้พูดว่าคือมีเพื่อนของเขาอะครับไปฟังสัมมนา Amazon แล้วก็บอกว่าสินค้าที่ขายดีมากๆใน Amazon เลยมันจะอยู่ที่เรนจ์ราคา $20-$40ซึ่งตรงนี้เมื่อก่อนจริงๆผมไม่เคยคิดเท่าไหร่เลยนะผมจะมองแค่ประมาณ$15ซึ่งผมตีเป็นข้าว1จานที่อเมริกาเนี่ยนะครับข้าว1จานเหมือนบ้านเราถ้าข้าวจานนึงก็ของ50บาทมันจะซื้อง่ายไขคล่องแต่ผมจะมองว่าประมาณ$15นี่ก็ซื้อง่ายไขคล่องแต่ในความรู้สึกของคนอเมริกันชนจริงๆเนี่ย20-40ก็เป็นการซื้อง่ายไขคล่องเหมือนกันผมก็เลยตั้งราคาตรงนี้ครับตรงนี้คือ price นะครับเนี่ย priceให้อยู่ในช่วง 19.99 เลยนะครับการตั้งฟิลเตอร์เป็น price เนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยเจอสินค้าตรงเป้าหมายตรงประเด็นมากขึ้นนะฮะเพื่อนๆผมคนไหนที่ลงคอร์สแล้วก็ใช้เครื่องมือ Jungle อยู่คุณก็ลองตั้งเป็น price ตามนี้ดูนะครับแล้วก็เลนส์เนี่ยฮะแรงค์นะครับแรงกิ้งเนี่ยคือการจัดอันดับคำว่าจัดอันดับคือสินค้าที่อยู่อันดับที่1คือสินค้าที่ขายดีที่สุดบน Amazon แต่ผมก็จะบอกว่าถ้าเกิดเลนส์อยู่ประมาณแรงกิ้งเนี่ยไม่เกิน 40,000 ก็ถือว่าขายดีตรงวันนี้ผมก็เซตไว้สัก 3,000 ถึง 5,000 แต่ไม่เกิน 40,000 นะครับตรงนี้เป็นน้ำหนักผมก็เน้นของที่มันเบาก็คือไม่เกินประมาณ3ขีดนะครับผมก็ตั้งค่าไปและเช้าวันนี้สิ่งที่ผมได้ก็คือนะฮะเดี๋ยวขอไล่ไปก่อนปึ๊บอยู่ไหนถามว่าบ้านเรามีไหมก็ผมว่าก็มีนะแต่น้อยนะครับส่วนตัวนะก็คืออะไรครับเป็นสลิปโคเวอร์แชร์สลิปโคเวอร์ก็คือเดี๋ยวที่คุ้มเก้าอี้คือพอเราเห็นปุ๊บมันก็คือผ้าใช่ไหมแล้วผมว่าผ้านี้ก็คือไม่ต้องไปสั่งจีนคนไทยทำได้แล้วชิ้นนี้ currently unavailable ขายจนหมดสต็อกน่าสนใจนะครับตัดคนไทยนี่ตัดได้เลยก็ดูเนี่ยแบบเรียบง่ายก็มีดีไซน์หน่อยก็ได้นะครับแล้วราคานี้ก็ใช้ได้เลยนะครับอาจจะหลายผืนหน่อยเพราะก็อย่างน้อยก็ต้องสัก4ตัวถึง6ตัวนะครับแต่ราคาผมว่าดีพอสมควรเหมือนกันนะครับหรืออย่างนี้เอาง่ายได้แค่นี้พอแค่ก้นพอข้างบนข้างหลังนี้ไม่ต้องพนักไม่ต้องโอ้ยแล้วชิ้นนี้ครับแรงกิ้งเป็นยังไงครับขายจนหมดสต็อกแต่บางทีไอ้พวกของหมดสต็อกเนี่ยแรงจะดูยากนะฮะเนี่ยไม่ขึ้นเลยแต่จริงๆอ่ะมันมีแรงนะอ่ะ
ะไปดูแรงค์ใน Jungle Scout ได้ครับแรงกิ้งเขาอยู่ประมาณ 3,000 นะครับนี่มีอันใหม่ของ Jungle Scout มันมากถ้าเกิดเราสมมติเราหาข้อมูลไม่ได้นะอันนี้ก็ไม่รู้ประมาณเท่าไหร่อันนี้คือเขาตีไป 8,160 นะครับอยู่ในหมวดโฮมกันเช่นแรงค์อยู่ที่ 3,077 นะครับเมนูแรกครับของSell Estimate นะครับสารัตครับนี่จริงๆไปดู Japan ได้ด้วยนะโอ้ยนี่ดูนะอันใหม่เลยนะครับแล้วก็ Dining Kitchen Dining นะครับนี่ Ranking อยู่ที่ 3,077 ครับ Calculate เลยครับยอดขายตีประมาณการฮะตกเดือนละ 3,510 ชิ้นนะครับนี่คือ estimate มาเลยครับจากหมวด kitchen and dining นะครับอันนี้ home kitchen วะแก้ใหม่เต็มเป็น home kitchen ผมดูทำไมมันไม่เท่ากันสมมติถ้าเป็น home kitchen นะครับอยู่ที่แรง 3,077 จะประมาณ 8,160 ชิ้นนะครับซึ่งชิ้นนี้ก็ออกที่ 8,160 ชิ้นตรงกันละนะครับในราคาขายประมาณ600นะครับผ้าผืนแบบตัดละภาพดีๆชิ้นมันผมว่ามันก็ไม่ได้ใหญ่นะอย่างตัวนี้สี่ตัวปะตัวนี้กี่ตัวโหตัวเดียวน่าเกลียดมากตัวเดียวด้วยอ่ะต่อมานะฮะตัวนี้ขายดีแน่ๆเราก็จะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดผมก็เลยเอาคำว่า Dining Chair Slip Cover มาวางที่ Jungle Scout Keyword นะครับเพิ่มไปที่เมนู Keyword นะฮะ Keyword Scout นะครับแล้วก็เสิร์ชได้เลยประเด็นฮะไอผมที่คิดคำเนี้ยคีย์เวิร์ดเนี้ยคนหาจริงๆใน Amazon น่ะ600กว่าคนเองแต่เครื่องมือนี้มันดีอย่างนึงคือเขาจะหาคำที่คนเสิร์ชเยอะที่สุดเลยใน Amazon ก็คือคำว่า Chair Cover for Dining Room เหลือเชื่อไหมคุณดูนะเราลองเอาออกเนี่ยมีคนพิมพ์ Chair Diner Chair Cover for สมมติเราพิมพ์คำนี้เห็นไหมมาเลยแล้วคำนี้มีคนหาถึง1เดือนที่ผ่านมาบน Amazon 53,000 คนนิดนึงนะครับคีย์เวิร์ดสำคัญแค่ไหนคีย์เวิร์ดนี้คือเหมือนคนเดินผ่านหน้าบ้านเราอะคำนี้ก็มีคำนี้ก็มีถ้าคุณได้หลายคำเนี่ย3คำเนี้ยคุณมี3คำเนี้ยลูกค้าคุณประมาณ100,000คนละยิ่งคุณมีคีย์เวิร์ดเยอะลูกค้าคุณก็จะ 200,000 300,000 400,000 จะถามว่าเราเป็นคนไทยแล้วรู้ไหมครับว่าลูกค้าคนสหรัฐเขาพิมพ์คำว่าอะไรบน Amazon ผมบอกเลยว่าคุณไม่มีทางรู้แต่อย่างเงี้ยคริสต์มาสก็มาขายช่วงคริสต์มาสโอ้โหคริสต์มาสนี่พุ่งเหมือนกันนี่แล้วก็การเจริญเติบโตใน1เดือน3เดือนนี่โตสูงมากแต่ช่วงนี้ไม่ทันละแต่ว่าคุณวางแผนนะปีหน้าคุณดูไลน์เลยปีนี้อะไรขายดีแล้วปีหน้าคุณเตรียมขายได้เลยถ้าเป็นคีย์เวิร์ดคริสต์มาสเดี๋ยวผมวิเคราะห์ให้ดูด้วยอ่ะต่อมาครับพอเราเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วในคีย์เวิร์ด Chair Cover for Dining Room นะครับเรามาดูข้อมูลกันนะครับว่าคีย์เวิร์ดนี้แรงกิ้งเป็นยังไงนะครับตัวนี้แรง 30,000 คือถ้าไม่เกิน 40,000 เนี่ยผมโอเคนะเพราะฉะนั้น4ตัวนี้โอเคแต่ด้วยความที่เป็น Jungle Scout ครับเราจะเห็นข้อมูลตรงนี้ด้วยครับลงลึกไปเลยครับว่าเนี่ยประมาณ day sale คาดการประมาณ119ชิ้นแล้วก็ราคาขาย 23.99 เป็นเบสิกเลยนะเนี่ยเห็นไหมนะครับ4ทีไลน์นี้เบสิกหมดเลยนะครับนี่ขายได้วันละ50นะฮะแล้วก็ตัวนี้เน็ตออกมาคือเน็ตเนี่ย Amazon เขาไม่มีทางรู้หรอกครับว่าต้นทุนเราเท่าไหร่ค่าขนส่งเราเท่าไหร่นะครับขาย23เนี่ยเน็ตออกมา 12.4 หักต้นทุนผ้าถ้าตัดเย็บเองก็เอาตีว่าไม่มีค่าตัดเย็บไหมค่าขนส่งก็ไม่เท่าไหร่ครับผ้าและผ้ามันอัดได้ด้วยโอ้โหผมว่า 12.4 นี่กำไรเหลือๆออกมาเลยนะครับตีเป็นนี้เลยกำไรละ50บาทคุณดูนะขายได้วันละ119ชิ้น119นะครับคูณ30ตีไปกำไร50บาทสำหรับร้านนี้นะฮะผ้าเทาๆง่ายๆที่ไปหุ้มเก้าอี้นะครับตีนี้คือเน็ตกำไรมาแล้วครับประมาณสัก 180,000 น่าทำไหมฮะธุรกิจผ้าคลุมเก้าอี้แต่ชิ้นนี้ขายถูกลงมาหน่อยนะครับแต่ผมก็จะบอกว่าสินค้าประเภทนี้ขายประมาณสัก20กว่าเหรียญไม่ได้น่าเกลียดเลยนะครับตัวนี้แรง 3,000
16,000-7,000ไม่เกิน 40,000 ทุกตัวโอ้ทีนี้มาคริสต์มาสด้วยนะฮะแล้วก็พื้นธรรมดาพื้นธรรมดาก็วันละ300คริสต์มาสก็ตีมา105ในช่วงคริสต์มาสโอ้โหต้นทุนดีมากโอ้โหนี่เน็ตออกมาเนี่ยแล้วคุณดูเนี่ยเน็ตออกมา22เนี่ยเขาขาย35คือขายอันฝรั่งมันดีอย่างนึงขายนะขายได้กำไรดีแล้วแบบไม่ต้องมานั่งขายตัดราคาเหมือนเมืองไทยแล้วคุณดูคนนี้ขายไม่ละปีขวานี่เมืองไทยนะขายเดือนเดียวนะตัดราคากันให้หึ่มแล้วนี่คนนี้ขายมาประมาณปีนิดๆเขายังขายได้ในราคา 35.99 ได้วันละ125ชุดคนนี้ก็ปีนิดๆคนนี้เริ่มขายมาครึ่งปีคริสต์มาสโอ้โหเดี๋ยวคริสต์มาสอย่างนี้ใครต้องการคริสต์มาสนี่วางแผนการขายได้ปีหน้าเลยแต่ที่ผมชอบขายฝรั่งไงขายกำไรดีแล้วก็กินยาวๆนะครับขึ้นไปดูข้างบนหน่อยตัวนี้โอ้นี่ก็ของใหม่งั้นนะคนนี้อ่ะคนนี้ขายมา2ปีนะครับอีกสักชุดนึงโหลายแบบนี้พรึบพรับมากน้องรู้สิ2499โอ้แต่ข้อมูลเน็ตไม่ขึ้นนะครับได้วันละ24นะฮะแรงทะลุ 40,000 นิดอ่ะอีก3ตัวนี้แรงไม่เกิน 40,000 เลยแล้วกูรู้คนนี้เน็ตออกมา14ดอลลาร์เป็นยังไงโหกันน้ำฮะกันน้ำแต่ตัวนี้ waterproofอันนี้ไม่แน่ใจว่าขายเป็นแบบ1ตัวหรือ4ตัวนะฮะลองกดเข้าไปดูนี่ทำแบบกันน้ำนะฮะลูกค้าก็ซื้อนะครับไม่แน่ใจว่าขายเป็นไลท์เกรย์โฟมไม่ชัดเจนอ่ะ1หรือ4อ่ะพูดแต่ดีว่ะผ้ากันน้ำบ้านเราผมก็ทำได้นะแชร์ซีดินิ่งลงบัตเตอร์พุ๊บแชร์ซีสติ๊กเกอร์ไลท์เกย์น่าจะ4นะฮะโหถ้าจะ4นี้ผมว่าถูกกว่าไปนะจริงๆถ้าขาย20กว่าเหรียญก็ได้นะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผ้ากันน้ำมันเท่าไหร่ไงเราก็ไม่ได้อยู่ในธุรกิจผ้าซะด้วยนะครับแต่ดูโดยรวมแล้วนะครับสำหรับยอดขายเอ่ยจำนวนขายเอ่ยเนี่ยดีมากแล้วก็คีย์เวิร์ดนะครับคีย์เวิร์ดทั้งหมดมีประมาณ900กว่าตัวถ้าคุณกวาดเรียบได้นี่บอกเลยว่าโอกาสในการขายทำเลมานะฮะอ่ะต่อไปเราไปดูคีย์เวิร์ดหน่อยครับแชร์โคเวอร์นะครับธุรกิจนี้นะครับ4ปีที่ผ่านมานะครับเติบโตจากประมาณคนหา 400,000 500,000 600,000โควิดทำอะไรเขาไม่ได้ครับเพราะคนอยู่บ้านด้วยต้องยิ่งอย่างนี้ต้องยิ่งซื้อมากินนะครับสูงสุดถึง 740,000 บอกเลยว่าธุรกิจนี้โคตรดีฮะกำลังเจริญเติบโตขายในราคาที่ดีเมื่อกี้ผมพูดว่าผมจะวิเคราะห์คีย์เวิร์ดอะไรอีกนะคริสต์มาสไปดูหน่อยคริสต์มาสถ้าเกิดวิธีนี้คนจะเสิร์ชยังไงนะครับลองเปลี่ยนคีย์เวิร์ดเป็นคริสต์มาสเห็นไหมมันก็จะมาคริสต์มาสแหละคนก็จะเริ่มมาหาเนี่ยฮะตั้งแต่ออกัสนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็ถ้าเกิดใครจะมาแบบปิ้งปั้งคริสต์มาสนะครับบอกเลยว่าขายออกแน่นอนโอกาสขายออกสูงมากก็คุณจะเริ่มทำธุรกิจเหมือนที่ดูคนเมื่อกี้เลยก็คือประมาณเดือน5เดือน6ครับเริ่มส่งของได้แล้วครับแล้วก็จะพีคคริสต์มาสส่วนนอกฤดูกาลผมว่ามีสต็อกไว้เล็กน้อยพอนะครับก็เสียค่าเช่าไม่กี่บาทหรอกแล้วก็ช่วงคริสต์มาสก็เติมของได้ในปีถัดไปครับและดูแล้วทุกๆคริสต์มาสนี้ก็โตขึ้นนะฮะโนเวมเบอร์28,000 33,000 37,000 นะฮะและโนเวมเบอร์ปีนี้42,000ตลาดนี้โตขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับไลน์คริสต์มาสก็ยังทำได้นะครับเพราะฉะนั้นคลิปนี้ผมสรุปให้เลยว่า Dining Chair Slip Cover นะครับผ้าคลุมเก้าอี้สำหรับเก้าอี้ทานอาหารแล้วกันนะฮะถือเป็นธุรกิจที่น่าทำแล้วก็บ้านเราทำได้ไม่ต้องสั่งของจีนแค่คุณศึกษาเรื่องขนาดเก้าอี้แล้วก็การตัดเย็บผ้านะครับอาจจะมีเก้าอี้ตัวนึงมาทดลองแล้วก็ลองทำดูแล้วก็หาลายผ้าที่เหมาะสมดูจากไหนก็ดูจากที่มันขายได้นี่แหละนะหรือกันน้ำหรือผ้าแบบเรียบง่ายอะไรเงี้ยดูแบบที่ขายได้นะครับถ้าใครมีเครื่องมือก็ดูตรงนี้ได้เลยว่าเดย์เซลเป็นยังไงฮะแบบก็ตีมาเอาแบบคล้ายๆกันเอาเลือกแบบผ้ามาผมว่าธุรกิจนี้เป็นธุรกิจที่น่าทำแล้วก็ถ้าเริ่มลงทุนผมก็เริ่มลงทุนแค่หลักร้อยบาทเท่านั้นเองนะครับถือว่าน่าสนใจพอสมควรและเป็นธุรกิจที่มีความเจริญเติบโตในตลาดสหรัฐอเมริกาขายได้ราคาดีนะฮะ20-30เหรียญนี่ขายได้สบายสบายนะครับนะฮะถือว่าแล้วก็กินยาวได้นะครับอยู่ในธุรกิจนี้ระยะยาวได้นะฮะบอกเลยว่าถ้าอยู่เมืองไทยนี่
ขายดีแป๊บเดียวฮะเดี๋ยวคนไทยก็แห่มาตัดราคานี่คนนี้ขายออกจากคนนี้ขายถูกไปนิดนึงนะครับขายมานานละ10กว่าปีคนนี้ขายมา2ปีโหเมืองไทยเดือนเดียวก็ตัดราคาแล้วครับจริงแต่ถ้าเราทำให้มัน success บน Amazon ได้เนี่ยคนนี้ขายมา3ปีเห็นไหมหลายๆคนก็ขายมานานแล้วนะฮะโอ้ยคนนี้นี่ลายนี้โอ้ลายเบสิกเลยขายมาตั้งแต่ปี2007 10กว่าปีนะครับอ่ะสรุปนะฮะธุรกิจนี้ผมว่าน่าลงทุนครับแล้วก็ลงทุนไม่เยอะด้วยเซตแรกจัดสัก10ชุดหรือทำหลายๆลายไปเรื่อยๆนะฮะสักเซตได้ไม่ยากเลยนะครับก็คลิปนี้จะทำใน odonline.com นะครับเราสอน Amazon แบบจับมือทำดูแลตัวๆนะฮะแต่เพื่อนๆอยากเรียนแบบออนไลน์ก็ได้นะครับตอนนี้เรามีโปรออนไลน์ให้เรียนนะฮะเรียนออนไลน์แบบดูคลิปวิดีโอผ่าน YouTube นะครับโปร999บาทนะครับนะฮะสำหรับใครแบบงบน้อยหอยเบี้ยน้อยหอยน้อยก็สามารถลงดูคลิปแบบ999บาทได้นะครับโปรนี้มีถึง31มกราคมนี้นะครับแต่เรียนแบบจับมือทำนะฮะสอนตัวดูแลตลอดชีพการันตีคืนเงินสูงสุด 70% ของค่าคอร์สบวกเครื่องมือก็ยังมีรายละเอียดอยู่ที่หน้าเว็บหรือสอบถามมาได้ที่0661599399นะฮะสแกน QR code มาคุยกับเราทางไลน์ได้แล้วก็ฝากเป็นกำลังใจให้กับช่องโอ๊ตออนไลน์นะครับเพื่อนๆก็ฝาก Subscribe กดกระดิ่งช่อง YouTube ของโอ๊ตออนไลน์ด้วยถ้าเกิดเจอบน Facebook ก็ฝากกดถูกใจกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะครับไปแล้วครับขอบคุณครับสวัสดีครับ